ดร.ประชาแสนกลางนะคะนายอำเภอสองแควเป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานค่ะเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นกิจกรรมร่วมกันสร้างตลิ่งมีชีวิตในการปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติด้านนาทีวาการอำเภอสองแควค่ะโดยมีหน่วยงานราชการและการนำชุมชนตัวแทนภาคประชาชน25หมู่บ้านทั้งอำเภอสองแควเข้าร่วมพิธีกล่าวคำปฏิญาณและร่วมแรงร่วมใจกันทำตลิ่งมีชีวิตเพื่อป้องกันดินสไลด์ทดแทนการใช้กล่องเกเบียนบรรจุหินซึ่งต้องใช้งบประมาณจำนวนมากนะคะซึ่งการทำตลิ่งมีชีวิตดังกล่าวเนี่ยได้มีแรงงานเป็นชาวบ้าน3ตำบลได้แก่ตำบลชนแดนตำบลยอดและตำบลนาไร่หลวงรวม25หมู่บ้านสลับผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแรงงานมาช่วยกันทำตลิ่งวันละ 50-100 คนค่ะแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะคะของชาวอำเภอสองแควและภาคีเครือข่ายด้วยซึ่งใช้เวลาประมาณ 10-15 วันตลิ่งมีชีวิตก็จะแล้วเสร็จค่ะดร.ประชานะคะกล่าวว่าจังหวัดน่านเนี่ยเป็นจังหวัดเดียวและเป็นจังหวัดแรกของประเทศทั่วทั้งจังหวัดน่านเนี่ยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะโดยให้สวนสาธารณะระดับอำเภอได้เชื่อมโยงสู่สวนสาธารณะตำบลและหมู่บ้านแบบจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกค่ะ